วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับแนวรับนี่หลุดมาหมดแล้วมาหมดแล้วแล้วมันหลุดมานานแล้วด้วยฉะนั้นมันน่าจะพูดง่ายๆว่าในเชิงของดีมานด์ซัพพลายเนี่ยมันเริ่มใกล้หมดฉะนั้นกลยุทธ์หลักคืออย่าไปฝังใจว่าจะต้องซื้อก่อนแล้วค่อยขายทีหลังอย่าไปฝังใจว่ามันตกแล้วถูกพี่เลยซื้อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับคือปีหน้าเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่ามีหลายท่านถามเหมือนกันว่ากลุ่มไหนจะมานะคะเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีภาพที่ชัดนะคะอย่างปี2ปีที่ผ่านมาเป็นแบงค์เป็นค้าปลีกนะคะปี2516ก็จะเป็นกลุ่มเทเลคอมที่มานะคะแต่ว่าถ้ามองกันที่ปี2557ยากค่ะที่จะบอกว่ากลุ่มไหนจะมาเพราะฉะนั้นต่อไปจะเป็นหุ้น5อรหันต์จากทางเมย์แบงค์กิมเองนะครับค่ะก็มีตัวแรกนะคะเป็น